ทุกคนเราได้แมทมาให้ดูเห็นเลยปะกับปิงลงทูเกเตอร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้ปิงก็จะมาเปิดกล่องสุ่มกันกล่องสุ่มก็คือกล่องที่เราตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะคะ6กล่องอันนี้เป็นกล่องสุ่มจากจีนนะคะ2กล่องสุ่มจากเมืองจีนซึ่งปิงไม่ได้ไปซื้อมาเองนะคะ ก็ปิงฝากเพื่อนจากที่อยู่ที่เมืองจีนที่เขาบินกลับมานะคะฝากหยิบมาด้วยก็อันนี้จริงๆกล่องสุ่มที่เมืองจีนมีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบที่กดตู้ตามห้างถ้าใครเคยไปเที่ยวเมืองจีนน่ะจะเห็นเป็นตู้นะคะเหมือนตู้กดน้ําอ่ะแต่ว่าจะเป็นกล่องพวกนี้วางไว้แล้วเค้าก็จะมีเลขให้เวลาเราสแกนจ่ายเงินปั๊บแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาเลขไหนมันก็จะเป็นกล่องๆ ออกมาแล้วก็จะมีแบบนึงก็คือถ้าใครไม่เคยเจอตู้เลยก็ในถาวเปล่าก็มีขายนะคะแต่ในถาวเปล่าอ่ะจะเป็นแบบให้เราเลือกราคาได้นะคะก็คือถ้าเป็นตู้กดราคาจะอยู่ที่30หยวนต่อ1กล่องนะคะก็มันจะมีหลายแบบมีตู้สีเหลืองตู้สีชมพูอะไรอย่างงี้นะคะปิงเคยกดตู้สีเหลืองที่เซี่ยงไฮ้ตอนที่ปิงอยู่ที่นู่นนะคะก็กดตู้สีเหลือง30หยวนก็ประมาณ150บาทถ้าเรท5บาทนะคะซึ่งอันนี้เราก็สั่งมาจากในถาวเปล่านะคะก็สั่งจากถาวเปล่าที่เมืองจีนแล้วก็เราเอามาเองนะคะในร้านที่ปิงซื้อนะก็จะมีราคา 19.9 ก็ตีไปเป็น20หยวนนะคะแล้วก็จะมี39.9 29.9 แล้วก็มี 49.9 นะคะอันนี้ที่ปิงสั่งมาจะมี 49.9 2กล่องแล้วก็จะมี 39.9 2กล่องแล้วก็จะมี 19.9 2กล่องนะคะก็ทั้งหมดมี6กล่องนี่เลย6กล่องตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่ากล่องไหนราคาเท่าไหร่ก็คือมันคือการสุ่มนะคะก็เราต้องเอามาสุ่มเองเหมือนเราสั่งราคาเท่าไหร่มาเราก็ต้องมาสุ่มเองว่าข้างในนั้นนะมีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้พี่ก็จะมาแกะว่าตอนที่ได้กล่องมาพี่อยากจะแบบแง้มดูว่าแบบข้างในมีอะไรแล้วก็อยากจะแบบข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นก็เลยจะมาทำคลิปนี้แล้วเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราไปเริ่มกันดีกว่าอามาเราจะมาเปิดนะคะกล่องแรกกล่องไหนดี1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกอย่างนี้ได้ปะเอาเราเริ่มจากกล่องล่างสุดไหมกล่องนี้ดีไหมหรือกล่องไหนดีเอากล่องนี้แล้วกันเนาะมาเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันนะคะซิงยืนเหอสื่อของเราคือทุกครั้งที่เปิดกล่องสุ่มก็จะตื่นเต้นนะกล่องครั้งที่แล้วที่เปิดไปนะคะก็อันนั้นมันเป็นกล่องใหญ่แล้วแบบพอเปิดมาก็คือแบบหยิบทีละอันใช่ไหมอันนี้มันแบบเปิดทีละกล่องอะมันมีความแบบมีกิมมิกอ่ะไปเปิดก่อนเอ้ยอะไรยาอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเฮ้ยนี่หูฟังด้วยนี่นะคะหน้าตากล่องสุ่มข้างในก็คือจะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนได้แปรงสีฟันเอ้ยเดี๋ยวแปรงสีฟันอัตโนมัติป่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะคะอันนี้ที่เราได้มาเป็นแปรงสีฟันอ่ะแปรงสีฟันนะคะขอแกดูก่อนว่าแบบมันเป็นแปรงสีฟันอะไรเอ้ยมันเป็นแปรงสีฟันอัตโนมัติป่ะต้องไปถ่านอ่ะถ่านใส่ยังไงเอ้ยมันเป็นแปรงสีฟันอัตโนมัตินะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ได้แปรงสีฟันอัตโนมัติมา1อันข้างในมีอ๋อมีหัวแปรงให้เห็นป่ะอันนี้เป็นแปรงหัวกลมแล้วเขาก็มีแถมแปรงหัวแบบนี้มาให้นะมันคือโคมไฟนะคะโคมไฟตั้งโต๊ะแบบนี้มีรูปเด็กด้วยอ่ะเราแกะดูก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอ้ยมีสีม่วงน่ารักกุ๊กกิ๊บนี่ดูอ่ะอย่างนี้นะคะก็ก็ดูดีนะเอ้ยมีไฟนี่ไงดูทุกอย่างสว่างขึ้นป่ะสว่างขึ้นอ่ะตั้งไปต่อไปนะคะก็จะมีเป็นอันนี้ก็คืออะไรของเล่นเป็นของเล่นนะคะที่เอาไว้ให้เราติดรถอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะเห็นปะหรือตั้งไว้บนแบบปลุกไฟอย่างนี้ อ่ะไปเราจะไปกันเร็วๆกล่องแรกชิ้นสุดท้ายแล้วกล่องแรกหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นติ๊กเก็ตนะคะแบบลุ้นโชคความรู้ก็มีห่อแต่ก็ได้อยู่นะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่เป็นอย่างนี้นะติดหูอ่ะไปใช้ได้อยู่กล่องนึง30หยวนก็รวมๆก็นี่แหละไม่รู้เหมือนกันคุ้มไหมนะคะเอามาเราจะแกะกล่องต่อไปกันกล่องที่2แทนเฮ้ยได้สมาร์ทวอทหน้าตาของกล่องที่2นะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยแต่ที่ดึงดูดตาเรานั่นก็คือสมาร์ทวอทเขาเขียนเลยนะว่าเป็นสมาร์ทวอทอ่ะให้ดูก่อนสมาร์ทวอทเป็นสมาร์ทวอชนะคะแล้วก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันไม่ได้เขียนข้างใต้กล่องเขียนว่ามี music player micro usb notification แล้วก็ hands free นี่ให้ดูหน้าตาเราจะแกะออกมาดูว่าเป็นยังไงข้างในก็จะมีสายชาร์จแล้วก็มีอันนี้เอ้ยสีขาวนะดูเดี๋ยวจะมารีวิวสมาร์ทวอชให้เอาปะทำยังไงอ่ะมันแกะยังไงเปิดไม่ได้อ่ะเปิดยังไงหรือมันต้องชาร์จแบตก่อนให้ทุกคนดูหน้าตาคือดูดีนะดูมีความดูดีแต่ว่าไม่รู้มันใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะไม่รู้ว่าเปิดยังไงอาจจะต้องชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ดูนะคะแล้วจะมาคอมเมนต์ให้ข้างล่างว่าแบบว่ามันใช้ได้ไหมอ่ะ yeah. ต่อไป Woo. นอกเราผ่านสมาร์ทวอชไปแล้วสุดยอดอ่ะต่อไปเรามีอะไรในกล่องอีก
ันนี้เป็นกล่องที่สองนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่คั่นหนังสือนะคะที่คั่นแบบหนังสือแบบเอาหนังสือมาเรียงๆกันแล้วเอานี้แบบคั่นไว้ไม่ให้มันล้มอ่ะต่อไปได้กระเป๋า Whoa. กระเป๋ากุ้งกิ้งกระเป๋าสตางค์นะคะรูปแบบผู้หญิงแล้วก็อันนี้ก็คือน่าจะเป็นไมค์เซลฟี่ไมค์เซลฟี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณแบบ150อ่ะ101ป่ะอ๋อแต่นี้เป็นแบบมินิโมโนพอร์ตแล้วก็แกะดูเป็นอันเล็กมีความแบบอ่ะหมดแล้วนะคะกล่องที่2ของเราแล้วก็จะมีพวกตั๋ว VIP พวกนี้ตั๋วนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งอ๋ออันนี้เป็น VIP ดูแบบดู VTV ดูโยคูของเมืองจีนนะคะแต่ว่าไม่รู้ใช้ได้ไหมต้องลองไปสแกนดูข้างหลังมันจะมีบาร์โค้ดให้สแกนนะคะอ่ะไปหมดไปแล้วกล่องที่2ต่อไปเราจะมาแกะกล่องที่3นะคะเอากล่องไหนดีเอากล่องฝั่งนี้มั้ยแต่ฝั่งนี้มันวางแบบโคมไฟได้กําลังสวยเลยอะเราเปลี่ยนดีกว่าเอากล่องนี้เนาะกล่องนี้หนักอะทุกคนเฮ้ยได้น้ำหอมนี่อ่ะให้ดูอ่ะนี่เป็นกล่องที่สามของเรานะคะเห็นเลยมั้ยคือมันคืออะไรไม่รู้โฟกัสหน่อยมันคือ COOC นะคะมันคือ CO หนังลี่หนูหายนี่ภาษาจีนนะคะอยู่ข้างหลังแต่ก็คือทำกล่องมาดีมากเวอร์ก็จะผ่านมันไปนะคะต่อไปที่กล่องดูดีมีอะไร Happy Everyday อ่ะนี่เลยไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเราแกะก่อนอ่ะช้อนซ่อมหอมและช้อนซ่อมของเราแล้วเราก็จะดูซิเอ้ยได้ที่หนีบผมเฮ้ยกำลังอยากได้เลยกันบอกว่าเอ้ยได้ที่หนีบผมแบบมินินะคะคือแบบดีมากอ่ะคือสุดยอดอันนี้คือแบบได้ใช้แน่ๆเดี๋ยวจะมาใช้ให้เอ้ยเนี่ยดูเป็นสีชมพูด้วยเราชอบสีชมพูเอ้ยน่ารักเห็นปะเอ้ยดีอ่ะดีกล่องนี้ดีมากได้ที่หนีบผมแต่ก็จะบอกว่าร้านนี้ที่เราซื้อนะคะก็เหมือนเราดูรีวิวเขามีรีวิวในร้านอ่ะก็แบบมีคนได้แบบกล้องโพลารอยด์อะไรเงี้ยเอ้ยใช่กล้องโพลารอยด์กล้องโพลารอยด์ที่มันน่ารักอ่ะคืออยากได้มากแต่ไม่เป็นไรได้ที่หนีบผมนะคะก็น่าจะใช้ได้อยู่อ่ะไปเราได้ที่หนีบผม1อันก็ถือว่าคุ้มในกล่องนี้นะคะหลังจากที่หนีบผมแล้วเรามีอะไรอีกเราก็ได้กระเป๋ากล่องดินสอนะคะแบบไม่มีอะไรเลยข้างในเป็นกล่องดินสอเฉยทีนี้ข้างในนี่มีอะไรอ๋อปากกาอ่ะนี่เลยนี่นะคะเราได้นี้มาก็คือเป็นปากกาแบบเปิดมาชุบแล้วก็มีปากกาออกมาอย่างนี้อ่ะกล่องนี้ถือว่าเราก็พอใจในระดับนึงเพราะว่าเราได้ที่หนีบผมมาด้วยนะคะเราจะหนีบให้ดูว่ามันจะหนีบได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหนีบเลยหนีบอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็แบบไม่รู้เหมือนกันอะไรแต่ดูเหมือนน่าจะแน่นอ่ะเปิดแล้วนะแทนอะไรอ่ะกระติกน้ำอ่ะกล่องนี้เป็นอะไรอ่ะผ้าขนหนูหรือเปล่าเฮ้ยผ้าพันคอสีแดงมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งอาจารย์ไปใช้ที่เมืองจีนเลยนะคะก็จะบอกว่าเรากำลังจะไปเมืองจีนนะคะใครรอคลิปเกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้อยู่การเดินทางเซี่ยงไฮ้หรืออะไรต่างๆทุกอย่างสถานที่เที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะทำให้ก็อย่าลืมดูกันด้วยนะคะก็ไม่แน่เราจะพกอันนี้ไปด้วยดูเหมือนแบบแมนยูป่ะสีแดงน่ารักเอ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่เห็นไหมน่ารักเวอร์ What? แล้วก็มีเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดรูปน้องกระต่ายมาแล้วก็ข้างในนี้มีปากกาแบบตะแกรงอีกด้ามหนึ่งเขาคงคิดว่าแบบเราไม่ค่อยเรียนหนังสือมั้งก็เลยแบบให้ปากกามาซะเยอะเลยป่ะ เหลือแค่2กล่องสุดท้ายนะคะเอากระติกน้ำไปเก็บก่อนเหลือแค่2กล่องสุดท้ายถึงเอากล่องไหนดีเอากล่องนี้แล้วกันเนาะข้างนี้เปิดมาเยอะแล้วเปิดข้างนี้บ้างช่วยลุ้นด้วยนะว่าได้อะไรบ้างแทนอะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยมีโคมไฟมีเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครีมอะไรเนี่ยเสื้อหนาหนาเสื้อหน้าไวท์เทนนิ่งนี่ครีมไวท์ได้อะไรเนี่ยโพสต์อิทได้โพสต์อิทมานะคะสติ๊กกี้โน้ตได้โพสต์อิทมาแล้วก็ได้โคมไฟแต่มันอ๋อเป็นที่เสียบนี่ไงโคมไฟน้องนี่เป็นที่เสียบนะคะไหนเราลองเสียบดูอ๋อในกระปุกของมันถือจางมากจนเรามองไม่เห็นแล้วก็จะแกะออกมาดูโฟเซนได้ในกระปุกโฟเซนนะคะอันนี้ก็จะไปให้น้องสาวนี่ในกระปุกโฟเซนน่ารักเดี๋ยวไปให้น้องนะคะน้องอายุ9ขวบน้องน่าจะชอบต่อไปเอาตรงๆเท่าที่แกะมาประมาณ5กล่องแล้วนะคะก็มีที่เราใช้ได้จริงๆอ่ะก็จะมีที่หนีบผมมาแน่นอนอย่างแรกที่หนีบผมนะคะก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะคะว่าใช้ได้ไม่ได้ยังไงและเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกข้างล่างมันใช้ได้จริงหรือเปล่าใครสงสัยคอมเมนต์ถามจะได้มีกำลังใจในการบอกต่อไปนี่ไงแล้วก็มีโคมไฟนะคะที่เราใช้ได้แน่นอนนี่โคมไฟสวยงามต่อไปกล่องนี้หนักกล่องนี้หนักจริงอยากได้โพลารอยด์คือขอโพลารอยด์ได้ป่ะทุกคนเราได้แมสให้ดูเห็นเลยป่ะทุกคนเห็นอะไรไหมเอาใหม่ให้ทายของจริงของปลอมเดี๋ยวเราดูได้แมสน้องแมส
แม็กอะไรอ่ะเอ้ยเขามีบินมาให้ด้วยนะเอ้ยมีบินด้วยนะจริงจังไหมเนี่ยนี่นะคะมีบินให้380หยวนอ่ะเราจะมาดูว่าได้อะไรแย่เนี่ยมันจะหล่นอะไรอ่ะได้ลิปสติกลิปสติกอ่ะเราจะแกะให้ดูนี่เราได้ลิปสติก2แท่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเราได้ลิปสติกมา2แท่งนะคะนี่ลิปสติกเราขอแกะดูก่อนนะว่ามันอันนี้แม็กใช่ไหมเปิดออกมาจ้าไม่มีนะจ้าไม่มีลิปสติกนะจ้าลิปสติกอยู่นะจ้าอยู่นี่จ้าก็คือตัวลิปสติกมันติดอยู่ข้างในอ่ะเห็นป่ะทุกคนมันติดอยู่ข้างในนี้แล้วแบบข้างในนี้ก็คือไม่มีอีกแท่งนึงนี้นะคะของเรายังไม่ได้แกะตอนนี้ตาก็คือกวาดไปที่ในกล่องแล้วว่าแบบมีอะไรมาให้อะไรให้ดูอย่างนี้เห็นป่ะแล้วก็คือหัวแบบหัวมันโดนฝากดอ่ะให้ดูเห็นป่ะไม้ไหวเลยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็แบบได้มีความหวังในช่วงเวลา1วิขอช่วงไว้อะไรนิดนึงอ่ะมาเขาแถมซิมโทรศัพท์มาด้วยทุกคนมันได้หรอซิมโทรศัพท์นี่ซิมจริงๆไม่พูดเล่นให้ดูซิมลูกโน้ตฟามิงโก้นี่ฮัลโหลฮันนี่นะคะก็อันนี้เลยก็แล้วก็มีปากกามาให้นะคะอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็อาจจะเก็บไว้ใช้นะคะไว้จดนั่นนี่ของก็ใครอยากจะเล่นนะคะก็สามารถเอาภาพนี้ก่อนใครอยากจะเล่นนะคะสามารถไปหาได้เป็นตู้กดที่เมืองจีนนะคะใครกำลังจะไปเมืองจีนอ่ะก็สามารถไปหากดกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปเปิดกล่องสุ่มของเมืองจีนแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาข้างล่างเลยเดี๋ยวปิงจะมาเปิดให้บ่อยๆจะมีหลายๆรูปแบบนะคะก็คอมเมนต์มาว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะวันนี้ปิงก็จะไปแล้วอย่าลืมกด subscribe ลง Nugetter ของเราด้วยนะคะ